เกิดอะไรขึ้นจัดนงพนีฟาดแรงอย่าแคร์คนที่ไม่ดีกับเราควรแคร์คนที่เรารักถ้ามกชางชาวเน็ตคอมเมนต์รัวๆเรียกว่าเป็นอีกคนในวงการบันเทิงก่อนที่จะประสบความสำเร็จต้องก้าวข้ามผ่านเรื่องราวดราม่าต่างๆสำหรับนักร้องสาวสวยจัดนงพนีทำให้ทุกวันนี้เจ้าตัวมีภูมิคุ้มกันที่ดีแต่ล่าสุดทำเอาชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้รัวๆเมื่อสาวจ๊ะออกมาโพสต์ข้อความให้กำลังใจตัวเองว่าในวันที่ทุกคนมองว่าฉันสำเร็จมองว่าฉันเข้มแข็งทุกคนไม่มีทางรู้เลยว่าฉันต้องเจออะไรบ้างภายใต้ความสมบูรณ์แบบฉันเจอทั้งคนที่คอยเอาเปรียบฉันเจอทั้งคนที่สร้างภาพฉันเจอทั้งคนที่กับฉันแต่ไม่ว่าฉันจะเจอคนที่ไม่ดีกับฉันขนาดไหนฉันได้แต่บอกกับตัวเองว่าในวันที่เราเจอคนไม่ดีก็ยังมีคนดีที่เคียงข้างเราเสมอจ๊ะจะมาบอกทุกคนว่าคนที่ไม่ดีกับเราให้มองว่าเป็นบทเรียนอย่าไปนั่งแคร์นั่งเอาใจใส่พวกเขาเลยแคร์ให้มากคือตัวเราเองและคนที่รักเราพอทุกการตื่นมาของชีวิตให้ส่องกระจกแล้วบอกตัวเองว่ารักนะสู้ๆฉันเคียงข้างเธอเสมอและวันไหนที่เรารู้สึกเฉยชากับคนที่เขาไม่ดีกับเราได้แสดงว่าวันนั้นเรารักตัวเอง